ค่ะและกลับมาช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum on East Asia ครั้งที่20นะคะณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการขยายความร่วมมือภาคธุรกิจนะคะและในขณะเดียวกันก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยด้วยค่ะในการเป็นเจ้าภาพในปีหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum on East Asia ครั้งที่20ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่13มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นการประชุมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับภาคธุรกิจโดยนานาประเทศจะร่วมหารือกันเกี่ยวกับความท้าทายในทศวรรษข้างหน้าวิกฤตทางการเงินของโลกความเป็นประชาคมเดียวกันของโลกการสร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทั้งนี้นายรัฐมนตรีจะเข้าร่วม BBC Debate เรื่อง Who Owns the Wealth และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองต่อการสร้างความมั่งคั่งในโลกโดยเฉพาะในเอเชียการสร้างความเจริญเติบโตแบบสมดุลและผลกระทบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อคนรุ่นหลังส่วนในพิธีปิดนายรัฐมนตรีจะร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันนายรัฐมนตรียังได้มีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและสื่อมวลชนระดับโลกวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งของการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้คือการไปประกาศความพร้อมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกในประเด็นเอเชียตะวันออกในปีหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่องค์กรนี้ให้ความไว้วางใจไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในลักษณะนี้ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะเน้นย้ำถึงศักยภาพของไทยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและในแง่ของศักยภาพในระยะยาวซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปจนถึงการปรับทิศทางนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจในภูมิภาคนี้จะได้สัมผัสความมั่นใจและความพร้อมของประเทศไทยเขาก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ไปประชาสัมพันธ์นะครับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ทั้งในแง่ของศักยภาพของประเทศความพร้อมของเรานะครับแล้วก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้เนี่ยจะได้สัมผัสนะครับกับความมั่นใจแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการประชุม World Economic Forum ที่ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะไปยืนยันถึงสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยโดยเตรียมที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการปกติและเป็นระบบที่ทำให้การเมืองของไทยมีความชัดเจนและมีความเป็นเสถียรภาพซึ่งหากการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเรื่องของประชาธิปไตยที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งหน้าสู่ความมั่งคั่งภายใต้จุดแข็งของประเทศไทยที่สำคัญประกอบด้วยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคที่แข็งแรงการมีกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจที่สำคัญหลายกลุ่มบรรยากาศการลงทุนที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและมีนโยบายทางสังคมที่ก้าวหน้าทำให้ไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีหน้า